เกือบ60ปีมาแล้วความพินาศย่อยยับได้เกิดขึ้นกับแหล่งศิลปกรรมล้ำค่ามหาศาลที่เมืองศรีเทพในถ้ำเขาธมรัตถือเป็นความสูญเสียมรดกล้ำค่าทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่หลวงภาพสลักพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ที่ถูกทำลายมีอายุเก่าแก่มากกว่าพันปีซึ่งเป็นภาพสลักที่ผนังถ้ำอย่างวิจิตรพิสดารฝีมือช่างแบบทวารวดีศิลปกรรมเก่าแก่เหล่านี้นอกจากฝีมือช่างที่ช่างงดงามล้ำลึกแล้วยังเป็นหลักฐานสำคัญอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีสมัยต้นๆของประเทศไทยแต่เรื่องราวเหล่านี้ก็ถูกลืมไปหมดสิ้นแล้วไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยจนเรื่องนี้เลื่อนหายไปตามกาลเวลาวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปร่วมย้อนเหตุการณ์การทำลายศิลปะของชาติกันนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ Channel ของเรานะครับเมื่อเราขับรถยนต์เข้าเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงก่อนจะถึงอำเภอศรีเทพเราจะมองเห็นภูเขาลูกหนึ่งมีสันฐานสามเหลี่ยมสมมาตรสวยงามตั้งอยู่ตรงหน้าราวกับว่าถนนที่เรากำลังเล่นรถยนต์อยู่นั้นจะวิ่งตรงเข้าหาไปชนกับภูเขาลูกนั้นพอดีแต่เมื่อคันละสายตาไปแล้วกลับมามองหาอีกทีก็ปรากฏว่าเขาลูกดังกล่าวได้หายไปอย่างน่าอัศจรรย์เขาธมรัตเป็นภูเขาหินปูนตั้งโดดๆอยู่กลางทุ่งนาโล่งๆลักษณะแตกต่างจากบรรดาภูเขาลูกอื่นๆในบริเวณนั้นชาวบ้านในละแวกนั้นเรียกว่าเขาใหญ่แต่มีชื่อเป็นทางการว่าเขาธมรัตซึ่งเป็นชื่อที่สืบค้นได้ว่าถูกเรียกมาไม่ต่ำกว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นภูเขาที่มีความสำคัญร่วมกับสมัยรัฐแรกเริ่มในลุ่มแม่น้ำป่าสักก็คือเมืองศรีเทพอันเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่และสำคัญแห่งหนึ่งในดินแดนประเทศไทยและเมื่อมองจากแกนกลางเมืองโบราณศรีเทพหรือมองจากปางสองพี่น้องหรือปางศรีเทพที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะสามารถเห็นเขาธมรัตในรูปทรงสามเหลี่ยมและเป็นเขาลูกโดดที่อยู่ในแกนเดียวกันได้อย่างชัดเจนลักษณะเช่นนี้ทำให้รับรู้ได้ว่าลักษณะของผังเมืองและการสร้างปางศรีเทพมีความสัมพันธ์กับเขาธมรัตทางใดทางหนึ่งอย่างแน่นอนและโบราณสถานนอกเมืองอย่างเขาครังนอกแม้จะมีรูปทรงที่เป็นสถูปเจดีย์ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีทางขึ้น4ทิศทางก็ปิดเส้นทางทั้ง3ด้านให้มีทางขึ้นเพียงทางเดียวก็คือด้านที่หันไปทางเขาธมรัตแสดงให้เห็นว่าภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองโบราณแห่งนี้มาตั้งแต่เริ่มสร้างเมืองจนเมืองล่มสลายไปบนยอดเขาธมรัตจะมีถ้ำหินปูนซึ่งที่ผนังมีการจำหลักรูปเคารพเป็น3กลุ่มรวม11องค์ซึ่งเป็นศิลปะทวารวดีประมาณพุทธศตวรรษที่13ซึ่งร่วมสมัยกับเมืองโบราณศรีเทพกลุ่มที่1คือเมื่อเดินเข้าตั้งแต่ปากทางเข้าถ้ำจะเห็นแท่งหินธรรมชาติที่สูงจากพื้นจรดเพดานสามารถเดินวนรอบได้มีรูปแกะสลักพระพุทธรูปปางประธานศิลปะทวารวดีปางวิตักกะยืนหน้าตรงอยู่บนฐานรูปดอกบัวขนาดใหญ่สูงประมาณ 2.5 เมตรกลุ่มที่2ด้านขวาของพระพุทธรูปประธานเป็นกลุ่มภาพพระพุทธรูปยืนกลุ่มที่3อยู่ด้านในสุดเป็นกลุ่มภาพสลักประกอบด้วยพระโพธิสัตว์สี่กรเข้าใจว่าน่าจะเป็นพระโพธิสัตว์สีอริยะเมตไตรโดยมีพระพุทธรูปนั่งสมาธิเป็นศูนย์กลางของกลุ่มด้านซ้ายของพระพุทธรูปมีธรรมจักรรองรับด้วยเสาเหลี่ยมด้านขวามีสถูปจำลองถ้ำบนยอดเขาธมรัตเป็นสถานที่ซึ่งรวมรูปเคารพทั้งพระโพธิสัตว์และเป็นรูปเคารพของศาสนาพุทธในคติแบบมหายานและพระพุทธรูปเสาธรรมจักรและสถูปจำลองซึ่งเป็นคติแบบเถรวาทการผสมผสานคติความเชื่อทั้งสองรูปแบบนี้นับได้ว่าเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งของคติความเชื่อแบบศรีเทพซึ่งเป็นสังคมที่มีการผสมผสานแนวคิดทั้งสองแบบเข้าด้วยกันเขาธมรัต
น่าจะเป็นจุดสังเกตหรือแลนด์มาร์คของชุมชนโดยรอบมาตั้งแต่ก่อนการรับวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาเพราะเป็นภูเขาขนาดใหญ่ที่สุดในละแวกใกล้เคียงมองเห็นเป็นที่หมายสำหรับนักเดินทางได้แต่ไกลแม้เราจะไม่อาจทราบว่าคนในยุคนั้นมีความคิดเกี่ยวกับเขาธมรัตอย่างไรเพราะไม่ปรากฏหลักฐานเช่นการนับถือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยการทำภาพเขียนสีหรือการขูดขีดลงบนผนังถ้ำดังที่ผู้คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์นิยมทำแต่ความสำคัญในฐานะที่เป็นจุดสังเกตน่าจะสร้างความสำคัญให้แก่เขาธมรัตตลอดมาจนเมื่อเข้าสู่ระยะของการเป็นเมืองมีการขุดคูน้ำคันดินจนมีลักษณะเป็นเมืองทางกายภาพมีจารึกและคติความเชื่อแบบฮินดูพุทธและพุทธเถรวาทซึ่งทำให้เกิดความซับซ้อนทางสังคมวัฒนธรรมที่สีเทพน่าจะมีผลต่อความคิดของผู้คนในการอธิบายและให้ความหมายจุดหมายหรือแลนด์มาร์คของชุมชนเมืองสีเทพเปลี่ยนไปจากการที่เป็นหมายหรือจุดสังเกตของนักเดินทางก็น่าจะเพิ่มหน้าที่ในการเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองโบราณสีเทพคติเรื่องเขาพระสุเมนน่าจะมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้คนและในขณะที่มีเมืองโบราณสีเทพเกิดขึ้นก็น่าจะมีการสร้างรูปเคารพอันศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาในช่วงเวลานี้ด้วยจากภูเขาที่เคยเป็นจุดสังเกตของนักเดินทางจึงมีหน้าที่เป็นแกนกลางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบได้กับเขาพระสุเมนซึ่งเป็นที่จารึกแสวงบุญของผู้คนภายในพื้นที่และในละแวกใกล้เคียงผู้คนในหลายระบบความเชื่อและหลากหลายสังคมถือว่าการสร้างสัญลักษณ์หรือรูปเคารพและการไปแสวงบุญนมัสการและการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาวิญญาณจะได้รับความคุ้มครองหรือถูกเลือกให้ได้อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นสวรรค์หรือบนท้องฟ้านั่นเองและความเฮี้ยนขึ้นชื่อของเขาธมรัตนะครับบนยอดเขาเนี่ยจะมีถ้ำที่คนเมื่อก่อนเชื่อว่าเฮี้ยนเพราะว่าเป็นที่สิงสู่ของผีบรรพชนจึงทำให้เป็นที่ยำเกรงของคนนับถือศาสนาผีในสมัยก่อนที่จะมีศาสนานี่นะครับจะมีแม่มดหมอขวัญที่เป็นเพศหญิงจะทำพิธีกรรมเพื่อสื่อสารกับผีบรรพชนเมื่อหลายพันปีมาแล้วนู่นล่ะครับก่อนจะมีการติดต่ออินเดียและรับเอาวัฒนธรรมจากอินเดียจนกลายมาเป็นอารยธรรมทวารวดีและมีการสลักพระพุทธรูปขึ้นแต่แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คงอยู่มาเป็นพันปีก็ต้องมาพินาศลงด้วยน้ำมือของคนเลวเพียงไม่กี่คนเรื่องราวเกิดขึ้นเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2505มีผู้มาแจ้งกรมศิลปากรว่าเห็นฝรั่งเดินวนเวียนอยู่บริเวณหมู่บ้านรอบๆเขาลูกนี้บ่อยๆทั้งที่ในยุคนั้นการเดินทางไปเขาธมรัตทั้งยากลำบากและทุรกันดารเมื่อเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรดันด้นไปสำรวจก็พบว่าพระพุทธรูปที่จำหลักที่มีอยู่ถูกสกัดเอาเสียรและมือไปจนเสียหายจึงเข้าแจ้งความต่อนายอำเภอวิเชียรบุรีต่อมากรมศิลปากรได้ตรวจสอบพบว่าพระเศียรและพระหัตถ์ที่ถูกตัดอยู่ในความครอบครองของนายเจมส์ทอมสันราชาไหมไทยในขนาดนั้นซึ่งขึ้นชื่อมากในเรื่องของความชอบสะสมวัตถุโบราณเจ้าหน้าที่จึงไปพบและขอคืนแต่นายเจมส์ทอมสันก็อ้างว่าได้ซื้อชิ้นส่วนเหล่านี้มาโดยชอบธรรมและยืนยันว่าไม่ได้คิดจะนำออกนอกประเทศแต่พร้อมจะจำลองไปซ่อมแซมให้แต่ขอเอาชิ้นส่วนจริงไว้ในครอบครองตามเดิมพร้อมทั้งมีจดหมายถึงอธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนั้นอ้างว่าได้ไปเห็นสภาพพระพุทธรูปภายในถ้ำเชื่อว่าเศียรพระที่ซื้อไว้ตั้งแต่ปี2503ไม่ได้มาจากแหล่งนี้แต่ก็มีความตั้งใจจะบูรณะให้โดยการจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์ไปติดแทนซึ่งเป็นงานใหญ่และใช้เวลานานแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อเพราะพบว่าเนื้อวัตถุที่นายเจมครอบครองกับเนื้อหินที่เหลืออยู่ที่ถ้ำเป็นหินชนิดเดียวกันแน่นอนจึงประสานสถานีตำรวจปทุมวันบุกตรวจค้นบ้านและขอยึดของกลางแต่นายเจมก็ไม่ยินยอมโดยอ้างความเป็นชาวต่างชาติมาประวิงเวลาเพื่อรอทนายเรื่องจึงยังค้างคากรมศิลปากรเกรงจะมีการโยกย้ายจึงประสานงานให้ตำรวจกองปราบดำเนินการเมื่อตำรวจตามล่าและกดดันจนฝรั่งกลัวถูกจับปรากฏว่าวันเดียวกันนายเจมมีจดหมายถึงหม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ดิษกุลซึ่งขนาดนั้นเป็นพันรักเอกกองโบราณคดีกรมศิลปากรอ้างว่านัดเวลาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมารับแล้วแต่ไม่มาสักทีผู้ครอบครองจึงแอบส่งคืนแบบไม่บอกใครเอาไปวางไว้หน้าบริเวณประตูพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครที่ใกล้กับสนามหลวงทั้งยังทำทีว่าหากจะมีการนำโบราณวัตถุเหล่านี้แสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติก
ก็ไม่ประสงค์จะออกนามความเป็นเจ้าของแถมยังแสดงความจำนงจะคืนชิ้นส่วนพระพุทธรูปนาคปกอีก28ชิ้นที่อ้างว่ามาจากแหล่งเดียวกันซึ่งมีผู้ทิ้งมาจากหน้าผาคืนให้ด้วยท่าทางพิพิธภัณฑ์สนใจและเรื่องก็จบลงดื้อๆตรงนี้แหละครับปัจจุบันนะครับชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยได้เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครครับต่อมานะครับนายเจมส์ทอมสันเนี่ยก็ได้หายตัวไปอย่างไม่ทราบสาเหตุเมื่อตอนบ่ายวันอาทิตย์ที่26มีนาคมพ.ศ.2510นายเจมส์เนี่ยหายตัวไปจากโรงแรมแห่งหนึ่งในคาเมรอนไอแลนด์ประเทศมาเลเซียขนาดเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนวันหยุดและไม่มีใครทราบชะตากรรมของเขานับตั้งแต่นั้นมีเพียงพยานรู้เห็นว่าเขาเดินออกจากที่พักตามปกติแล้วไม่กลับมาอีกเลยบางก็ว่าถูกโจรฆ่าตายหรือเป็นแผนร้ายของคู่แข่งทางธุรกิจก็เป็นการจบชีวิตแบบงงๆนะครับว่าหายไปไหนบางก็ว่าอาจจะเป็นอาถรรพ์ต่างๆก็แล้วแต่จะคิดกันนะครับและเรื่องราวลึกลับที่ผ่านมาล่าสุดนะครับมีสาวหลงป่าครับเห็นทีมงานค้นหาเดินผ่านตะโกนเรียกแล้วแต่ไม่มีใครสนใจนักท่องเที่ยวหญิงคนดังกล่าวได้เดินทางมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อที่ในถ้ำดังกล่าวกับกลุ่มเพื่อนๆที่เดินทางมาจากกรุงเทพรวม11คนและในขณะที่กำลังเดินทางกลับลงมาจากเขาทมรัฐบรรดาพวกเพื่อนๆได้สังเกตเห็นว่าได้มีเพื่อนคนนึงหายไปจากกลุ่มเพื่อนๆจึงได้ช่วยกันออกตามหาพร้อมทั้งตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็หาไม่พบเนื่องมาจากไม่ทำนานเส้นทางและเกรงว่าเพื่อนที่มาจะเกิดการพัดหลงกันเพิ่มขึ้นอีกจึงได้รีบขอความช่วยเหลือจากผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่จึงได้ประสานงานเจ้าหน้าที่กำลังคนพร้อมไฟส่องสว่างและอุปกรณ์เดินป่ารวมทั้งยังได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพร่วมกตัญญูผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเพื่อขอสนับสนุนในการช่วยค้นหาแต่การค้นหาผ่านไปนานหลายชั่วโมงก็ยังไม่พบจนกระทั่งเวลาประมาณ5ทุ่มเจ้าหน้าที่ก็พบตัวนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวโดยได้นั่งอยู่บริเวณซอกหินฝั่งศาลเจ้าพ่อระยะทางจากพื้นด้านล่างขึ้นไปประมาณ700เมตรรอขอความช่วยเหลืออยู่นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวเล่าว่าตนมองเห็นกลุ่มคนที่เดินขึ้นไปหาตนผ่านไปผ่านมาแต่พยายามตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยินและไม่มีใครมองเห็นตนเองจึงได้นั่งอยู่บริเวณนั้นรอให้รุ่งเช้าถ้ามองเห็นทางแล้วจะลงมาเองจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่มาพบและพาลงมาจากเขาทมรัฐได้อย่างปลอดภัยชาวบ้านเชื่อว่าที่นี่มีเรื่องราวอาถรรพ์และคำสาปของเขาลูกนี้ปกคลุมอยู่โดยที่ผ่านมาในแต่ละปีก็จะมีคนพัดหลงเข้าไปในป่าโดยไม่ทราบสาเหตุและมีบางรายถึงขั้นเสียชีวิตแต่ในครั้งนี้ถือว่าโชคดีมากที่เจ้าหน้าที่สามารถพบตัวผู้สูญหายและช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยแต่จริงๆแล้วนะครับภูเขาลูกนี้เป็นป่ารกและยังไม่มีใครที่สำรวจหรือว่าทำเส้นทางที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับใครจะขึ้นไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่หรือว่าคนในหมู่บ้านเพื่อนำทางขึ้นไปแต่คนในหมู่บ้านเนี่ยเขานำทางขึ้นไปเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็ถึงถ้ำแล้วล่ะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ชำนาญเส้นทางขึ้นไปเนี่ยก็ใช้เวลาอย่างน้อยก็ตั้งชั่วโมงครึ่งนั่นแหละครับที่แห่งนี้ก็เลยคิดว่ามีอาถรรพ์อีกในยะหนึ่งนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาอาจจะเห็นคนขึ้นไปก็จริงแต่ไม่ได้เห็นคนตอนลงมาใช่ไหมครับเขาก็อาจจะเชื่อกันว่าคนเนี่ยหายเข้าไปแล้วไม่ลงมาอีกเลยแบบนี้ก็น่าจะเป็นได้นะครับและเรื่องความเฮี้ยนเนี่ยก็พูดยากเหมือนกันนะครับเพราะบนยอดเขาเนี่ยจะมีถ้ำที่คนแต่ก่อนเชื่อว่าเฮี้ยนเพราะเป็นที่สิงสู่ของผีบรรพชนจึงเป็นที่ยำเกรงของคนที่นับถือศาสนาผีโดยมีหมอมดหมอขวัญที่เป็นเพศหญิงจะทำพิธีกรรมเพื่อสื่อสารกับผีบรรพชนเมื่อหลายพันปีมาแล้วก่อนจะมีการติดต่อกับอินเดียและรับเอาวัฒนธรรมจากอินเดียจนกลายมาเป็นอารยธรรมทวารวดีและมีการสลักพระพุทธรูปขึ้นและในวันนี้เมืองโบราณสีเทพก็ได้เป็นมรดกโลกแล้วนะครับดังนั้นเขาทมรัฐก็จะกลับมากลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองสีเทพเพราะว่าคนที่จะเดินทางมาเมืองสีเทพก่อนเข้าตัวเมืองสีเทพก็จะเห็นเขาทมรัฐก่อนเพราะฉะนั้นภูเขาแห่งนี้ก็จะกลับมาเป็นทั้งภูเขาศักดิ์สิทธิ์และภูเขาแลนด์มาร์คของเมืองสีเทพเหมือนเดิมแล้วล่ะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์หรือว่ามีคอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์ดีๆก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนถ้ามีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับเมืองสีเทพอีกผมก็จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังอีกนะครับสวัสดีครับ